ปาดพี่น้องครับสำหรับหน้าโคกหน้าไฮหนองเสี่ยวของเฮาครับนี่ขับมาหกคักแถวบ้านนี่พี่น้องครับนี่เนาะหญ้ามากมายหลายชนิดนะครับเนาะทั้งใบแคบใบกว้างนะครับสำหรับอยู่ในพื้นที่หม่องนี้ครับผมหน้าไฮหน้าโคกหนองเสี่ยวครับพิกัดนี่อยู่บ้านมะคาตำบลมะคาอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องนี่โอ้ยแต่นายคักไห้เนาะครับเนาะสำหรับต้นหญ้านะครับอยู่ในพื้นที่หม่องนี้เนาะครับเนาะเบื้องต้นนะครับมาเบื้องต้นเขาซะก่อนนี่ครับนี่โอ้ยนี่ครับเบื้องเนี้ยน้องครับแรงคักนะครับสำหรับฝนปีนี้เนาะแต่มันตกยากหลายไห้เนาะครับเนาะก็เลยตกมาเป็นเดือนแล้วครับนี่เนาะก็เลยเฮ็ดให้ขี้ดินนะครับแห้งกินๆอยู่ครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นตะลิตนต้นเขาให้เนาะครับนี่เนาะผลปรากฏว่าหญ้านี่ปาดปีนี้บังเนี่ยแต่มันหลายคักพี่น้องครับนี่เนาะโดยเฉพาะยังยิ่งหญ้าตัวนี้ครับนี่พ่อแม่พี่น้องบางส่วนเอิ้นว่าหญ้าบักทั่วดินแต่ว่าก็มีพ่อพี่น้องบางส่วนนะครับเอิ้นว่าหญ้าก้นบึ้งครับนี่เนาะแต่ว่าภาษาไทยนะครับเพิ่นเอิ้นว่าถั่วลิสงนานะครับหรือว่าถั่วลิสงป่าครับพี่น้องครับนี่เนาะมักสิขึ้นอยู่ในหน้าเขาของพี่น้องป้องไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับหน้าที่เป็นหน้าโคกหน้าไฮนะครับหรือว่าหน้าดอนครับพี่น้องครับหนึ่งเบื้องเนี่ยนี่ครับปาทีโทสัตตุไลนะครับหรือว่าวัชพืชอีกชนิดนึงนะครับของหน้าเขาของเฮาเนาะเอาครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับของหญ้าชนิดนี้นะครับพร้อมกับวิธีการนะครับในการแก้ไขวิธีการในการกำจัดหญ้านะครับในหน้าเขาแบบนี้นะครับสิมีวิธีการนะครับในการกำจัดได้จังไดนะครับรายละเอียดต่างๆไปพบไปพ่อนะครับกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกข้าวนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีพันธุ์ของเราได้เลยครับผมเอาสวัสดีครับเฮียครับผมจังครับสวัสดีครับครับผมอย่างที่ผมได้เอาคลิปวิดีโอให้เฮียดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนาโคครับเฮียครับครับผมมีหญ้าอยู่หลายประเภทนะครับที่ขึ้นในป่าข้าวขึ้นในนาข้าวเฮียครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ครับเฮียครับนี่ตัวนี้นี่ครับหนักสุดเลยเห็นบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเฮียครับผมครับจะมีวิธีการในการจัดการยังไงครับเฮียครับผมได้ครับผมก็อันนี้จัดเป็นหนึ่งในหญ้าที่ขึ้นในนาไร่นาโคกครับนาปีนาดินทรายนี่เยอะที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเราจะเจาะจงว่าหญ้าในนาไร่นาโคกแบบที่ตอนนาปีนี่นะครับมีหญ้าเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะออกหญ้าทีละชนิดทีละชนิดให้ดูว่ามีหญ้าอะไรบ้างที่สำคัญนะครับครับผมวันนี้ก็ถึงคิวในของเรียกว่าหญ้าถั่วลิสงนาถั่วลิสงนาสังเกตใบมันจะเหมือนใบถั่วลิสงนะฮะครับใบเหมือนถั่วลิสงนาหรือทางอีสานนี่เรียกว่าก้นบึ้งใช่ครับบ้านผมเรียกก้นบึ้งเนี่ยก้นบึ้งนะครับผมครับนี่วันนี้เจาะจงในเรื่องของหญ้าตัวนี้ครับผมนะเรามาดูก่อนว่าหญ้าตัวนี้นี่ทางภาษาราชการก็คือถั่วลิสงนาถูกแล้วครับนะครับเรียกตามลักษณะของใบของหญ้าคล้ายๆถั่วลิสงครับคล้ายๆใบถั่วลิสงใช่ครับผมแล้วก็เป็นวัชพืชใบกว้างนะเวลาขึ้นเนี่ยเหมือนต้นลำเดียวมาก่อนครับเป็นต้นลำเดียวขึ้นทีเนี้ยขึ้นมาเยอะแยะหมดเลยใช่ครับแต่พอโตขึ้นไปมาครับเนี่ยนะแค่ต้นนี้นะครับเนี่ยขนแหงออกเยอะมากครับต้นเดียวต้นเดียวใช่ไหมเนี่ยอันนี้ต้นเดียวครับครับผมนี่ขนาดว่าดินแห้งๆไม่ค่อยได้รดน้ำนะครับอยู่ในกระถางครับผมครับถ้ามันอยู่ในนาที่ดินมีความชื้นเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นกอใหญ่แบบนี้เลยนะกอใหญ่มากเลยครับนี่เนี่ยพอมันขึ้นกอขนาดนี้ไม่ต้องห่วงครับว่ามันจะข้าวเนี่ยจะกินอาหารไม่ทันครับนะไม่มีแสงไม่มีอากาศเข้าเนี่ยการเจริญเติบโตของข้าวเนี่ยลดลงครับไม่เยอะมากพอสังเกตเวลาหญ้าตัวนี้ขึ้นอยู่ขึ้นมันกลุ่มก้อนต้นเดียวขึ้นมาเต็มไปหมดเลยตอนเล็กๆนะครับผมแต่พอโตไปเนี่ยเป็นกอเลยครับข้าวหมดเลยครับผมครับนี่คือความเสียหายแล้วก็ไอความรุนแรงของตัวก้นบึ้งหรือถั่วลิสงนาครับผมนะเป็นวัชพืชใบกว้างนะครับตัวนี้เยอะมากในนาดินทรายหรือว่านาโคกนาไร่จะเจอเยอะเยอะมากเลยครับเฮียแล้วจะมีวิธีการในการกำจัดนะครับหญ้าชนิดนี้ได้อย่างไรครับผมได้ครับผมก็วิธีกำจัดตัวนี้นะครับก็จัดเป็นวัชพืชไร้แดงในนาโคกนาไร่ประจำปีตัวหนึ่งเลยครับยาที่เราจะใช้ตัวโปรออฟไตรโคเพอร์3พลังบวกตัวนี้เลยเหรอเฮียครับเนี่ยเป็นตัวที่
เป็นยาที่กำจัดวัชพืชได้หลายชนิดนะแต่วันนี้เราจะมาไล่ชนิดหญ้าแต่ละชนิดแต่ชนิดที่ว่าโปรออฟไตรโคเพอร์3พลังบวกกำจัดได้ครับครับปกติตัวโปรออฟไตรโคเพอร์3พลังบวกเนี่ยจะกำจัดวัชพืชได้หลายตัวทั้งใบแคบและใบกว้างใบแคบก็ไม่ว่าจะเป็นหญ้าก้องแขนหญ้าข้าวนกนะหญ้านกสีชมพูนะครับสโนหินสโนแดงก้นบึ้งปีกแมงดามายราบครับเครือตดหมูเครือตดหมาได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยสำหรับตัวโปรออฟไตรโคเพอร์3พลังบวกครับใช้ตัวนี้เลยใช่ไหมใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้เยอะมากได้ในนาชนิดนาไร่ครับครับผมแต่วันนี้มาเจาะจงให้เรื่องของก้นบึ้งครับก้นบึ้งหรือว่าถั่วลิสงนาซึ่งเป็นหญ้าประเภทใบกว้างครับผมอ้าวโอเคครับผมครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในวัชพืชที่ขึ้นในนาไร่นาโคกนะครับแล้วก็ใช้ตัวโปรออฟไตรโคเพอร์3พลังบวกในการกำจัดนะครับเอาครับเฮียครับเรามาดูครับ3พลังบวกนะครับโปรออฟไตรโคเพอร์ครับมียาตัวไหนบ้างนะและมีอัตราในการใช้ยังไงครับเฮียครับผมได้ครับผมสำหรับโปรออฟไตรโคเพอร์3พลังบวกครับนะครับกำจัดทั้งใบแคบและใบกว้างนะแล้วพุทธคุณกกในนาไร่นาโคกนะครับมียาอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับครับผมครับตัวแรกเลยนะครับก็เป็นตัวโปรออฟครับ Pro-op, อันนี้โปรออฟเป็นยาผงนะชนิดดูดซึมครับนะตัวโปรออฟนี่กำจัดหญ้าใบแคบเป็นหลักเลยก็ได้แก่พวกก้องแขนข้าวนกนกสีชมพูนะครับนี่คือหญ้า3ตัวที่โปรออฟฆ่าได้ครับผมครับตัวที่2นะครับตัวที่2เป็นไตรโคเพอร์นะไตรโคเพอร์ไตรโคเพอร์ตัวนี้ใช้ในการกำจัดตัวนี้เลยนะครับเนี่ยก้นบึ้งนะครับสโนหินสโนแดงนะครับไมยราบนะแล้วก็ตระกูลใบกว้างทุกชนิดเลยทุกชนิดเลยเครือตดหมูตดหมาได้หมดเลยด้วยไตรโคเพอร์ครับผมนะครับผมแล้วก็ประกอบอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอาวอนกาดครับนะครับอาวอนกาดก็เป็นยาปรับสภาพน้ำแก้น้ำกระด้างนะแล้วก็ทำให้ยา2ตัวเนี้ยเข้าเนื้อกันได้ดีครับแล้วก็เข้าไปได้เร็วก็คือเป็นแพร่กระจายใบในตัวนะครับนี่ก็คือตัวอาวอนกาดแล้วอัตราการใช้ล่ะครับเฮียครับผมครับผมนี่มาดูเรื่องอัตราการใช้นะครับว่าจะใช้อัตราการใช้เท่าไหร่สำหรับโปรออฟผมเอาเกณฑ์หญ้าตรงกลางไว้ก่อนนะครับหญ้าประมาณ1คืบครับนะ1คืบหรือ1คืบครึ่งหรือ2คืบนะครับเราจะใช้โปรออฟอยู่ประมาณ2ช้อนถึง3ช้อนครับซึ่งข้างในเนี่ยจะมีช้อนอยู่นะในกระปุกโปรออฟจะมีช้อนอยู่แล้วก็เนื้อยานี้จะละเอียดเนียนกริบเลยนะครับใช้2ช้อนถึง3ช้อนนะครับโปรออฟนะครับส่วนตัวที่2นะครับตัวไตรโคเพอร์นะเราก็เอาช้อนจากโปรออฟนี่แหละครับนะไปตักเลยนะประมาณ2ช้อนครับนะถึง3ช้อนนะอย่าให้เกิน3ช้อนนะครับสำหรับไตรโคเพอร์ครับก็คือ2ช้อนนะครับครับแล้วก็อาวอนกาดนี่ใช้2ฝาขวดครับนะ2ฝาขวดนะครับนี่คืออาวอนกาดนะครับ3อย่างนี้บวกกันผสมน้ํา20ลิตร20ลิตรครับฉีดเฉพาะที่ตรงมีหญ้าเท่านั้นเป็นชุดยาเก็บดังนั้นเขาเรียกว่าเป็นชุดยาเก็บนะตรงนี้นะฮะครับยาเก็บหญ้านะครับชุดยาเก็บหญ้าดังนั้นฉีดเฉพาะตรงที่มีหญ้าเท่านั้นตรงที่มีหญ้าเท่านั้นนะครับตรงไหนมีหญ้าก็ฉีดตรงไหนไม่มีหญ้าเราก็ไม่ต้องฉีดครับผมนะครับครับครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวยาโปรออฟไตรโคเพอร์3พลังบวกครับนะครับเอาครับเฮียครับสำหรับท่านใดที่อยากที่จะได้โปรออฟไตรโคเพอร์นะครับไปดูแลหญ้าในพื้นที่นานะครับจะต้องทำไงครับเฮียครับผมครับผมสำหรับท่านที่สนใจโปรออฟไตรโคเพอร์3พลังบวกนะครับก็ติดต่อมาที่ Happy การเกษตร Channel ของอาจารย์ขวัญชัยทาง YouTube นะฮะครับแล้วก็ช่องทางที่2ก็ทางรวมพลคนทำนา ID Line แล้วก็น้องใหม่ล่าสุดนะครับ Happy การเกษตร Channel ทาง TikTok ครับผม TikTok นะครับครับแล้วก็จุดที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับผมสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณเฮียเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับอย่างครับครับเอาครับพี่น้องครับมีหลายช่องทางนะครับเนาะในการติดต่อสื่อสารกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลนะครับแล้วก็กำจัดหญ้าในนาข้าวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมือนี้ครับหญ้าก้นบึ้งนะครับหรือว่าถั่วลิสงนาครับพี่น้องครับในตอนนี้เนาะซึ่งมีเกษตรกรหลายๆท่านนะครับได้สอบถามผมมานะครับว่าสิมีวิธีการนะครับในการกำจัดจังไรเนาะสำหรับบักถั่วดินหน้าถั่วลิสงหน้านะครับหรือว่าถั่วลิสงปลานะครับสำหรับมื้อนี้นะครับก็ฮู้แล้วครับสำหรับตัวยานะครับในการกำจัดหญ้านะครับตัวนี้นะครับโปรออฟไตรโคเพอร์นะครับส
0899-428-684ทั้ง ID Line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับประสานกันเข้ามาได้เด้อ นะครับอีกครั้งนึงครับ0899-428-684นะครับครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมกับเฮียอุดนะครับพร้อมลาผ้าจากพี่น้องปองปายไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมนี่ครับกำจัดเลยนี่ครับสำหรับถั่วลิสงนาด้วยโปรออฟไตโคเพอร์3พลังบวกนะครับ